แฮตทริกฮีโร่นี่คือคำที่อธิบายฟอร์มการเล่นอันสุดโหดของคิลิยานเอ็มบัปเป้ในนัดที่พาไปเอชเชบุกไปถล่มบาร์เซโลนาถึงคัมนู4ประตูต่อ1ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกซึ่งการบุกมาซัดแฮตทริกได้ถึงคัมนูหลังเหย้าของบาร์เซโลนานั้นไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆและไม่มีนักเตะคนไหนในยุคนี้ที่สามารถทำได้แต่คิลิยานเอ็มบัปเป้คือคนคนนั้นคนที่บุกมาซัดแฮตทริกได้ถึงคัมนูและมันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตานักเตะที่ดีที่สุดในโลกอย่างลีโอเนลเมสซี่โดยในวันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปรู้จักเบื้องลึกเกี่ยวกับว่าที่นักเตะที่ดีที่สุดในโลกคนต่อไปที่ชื่อคิลิยานเอ็มบัปเป้ซึ่งก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมเรื่องราวของเขาช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช่องฟุตบอลจ้ากันหน่อยนะครับและถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามมากันเลยครับคิลิยานเอ็มบัปเป้เกิดเมื่อวันที่20ธันวาคมปี1998ณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสปัจจุบันอายุ22ปีสูง178เซนติเมตรลงเล่นให้กับสโมสรปารีสแซงต์แชร์กแมนและทีมชาติฝรั่งเศสในตำแหน่งกองหน้ากึ่งปีกและเขายังสามารถลงเล่นในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าได้อีกด้วยโดยเอ็มบัปเป้เริ่มเล่นฟุตบอลครั้งแรกให้กับทีมเยาวชน RS บงดีในปี2010โดยเขามีคริสเตียโน โรนัลโดสุดยอดนักเตะชาวโปรตุเกสเป็นไอดอลซึ่งในปีถัดมาเขาได้ย้ายไปร่วมทีมเยาวชนของสโมสรแกฟงแตนซึ่งจุดเปลี่ยนของเอ็มบัปเป้คือทีมเยาวชนทีมที่3อย่างโมนาโกซึ่งเขาย้ายไปที่นั่นเมื่อปี2013และใช้เวลาเพียงแค่2ปีเพื่อก้าวขึ้นไปติดทีมโมนาโกชุด Bโดยลงเล่นไปทั้งหมด12นัดและยิงไป4ประตูซึ่งด้วยฝีเท้าราวกับถูกพระเจ้าสร้างขึ้นมาทำให้เขาได้ลงเล่นกับทีมชุด B แค่แป๊บเดียวก็ถูกดันขึ้นสู่ทีมโมนาโกชุดใหญ่ในปีเดียวกันนั่นเองซึ่งปีแรกบนลีกสูงสุดของประเทศฝรั่งเศสของคิลิยานเอ็มบัปเป้ด้วยความขาดประสบการณ์ทำให้เขายังไม่สามารถระเบิดฟอร์มที่แท้จริงออกมาได้โดยเขาลงเล่นไปทั้งหมด11นัดทำไป1ประตูกับอีก1แอสซิสต์และเมื่อก้าวเข้าสู่ปี2016ซึ่งนับว่าเป็นปีที่2ของเอ็มบัปเป้บนลีกสูงสุดเขาจัดการยึดตำแหน่งตัวจริงของโมนาโกด้วยวัยเพียงแค่17ปีโดยเขาลงเล่นไป29นัดทำไป18ประตูกับอีก8แอสซิสต์พาโมนาโกคว้าแชมป์ลีกเอิงมาครองเหนือทีมมหาเศรษฐีอย่างเปเอเชได้อย่างยิ่งใหญ่โดยปีต่อมาในปี2017เปเอเชไม่รอช้าตัดสินใจยืมตัวคิลิยานเอ็มบัปเป้มาจากโมนาโกพร้อมด้วยออปชันซื้อขาดซึ่งที่เปเอเชต้องทำเช่นนั้นก็เพราะในปีเดียวกันนั้นเองพวกเขาเพิ่งสร้างสถิติโลกด้วยการคว้าตัวเนย์มาร์มาจากบาร์เซโลนาด้วยค่าตัว222ล้านยูโรโดยในปีแรกของเอ็มบัปเป้กับการลงเล่นให้กับเปเอเชเขาลงไป27นัดยิงไป17ประตูกับอีก8แอสซิสต์พร้อมทั้งพาเปเอเชคว้าแชมป์ได้ทุกถ้วยในประเทศและพ่วงด้วยการคว้ารางวัลโกลเด้นบอย2017ของฟีฟ่าไปครองก้าวเข้าสู่ปี2018คิลิยานเอ็มบัปเป้กลายเป็นนักเตะเปเอเชอย่างเต็มตัวด้วยค่าตัวเป็นสถิติโลกอันดับที่2โดยมีมูลค่าค่าตัวสูงถึง180ล้านยูโรและเขาก็ตอบแทนเปเอเชได้อย่างคุ้มค่าด้วยการซันโวไปถึง33ประตูกับอีก7แอสซิสต์พาเปเอเชป้องกันแชมป์ลีกไว้ได้และคว้ารางวัลดาวซันโวในปีนั้นไปครองโดยในปีนั้นเองคิลิยานเอ็มบัปเป้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกและเป็นวันเดอร์คิดแห่งยุคที่จะก้าวขึ้นไปเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในโลกต่อจากคริสเตียโน โรนัลโดและลีโอเนลเมสซี่โดยเอ็มบัปเป้เป็นนักเตะที่มีจุดเด่นในเรื่องของความเร็วและความเฉียบคมในการทำประตูซึ่งบรรดาดาวรุ่งในยุคเดียวกันในเวลานั้นไม่มีใครเทียบเขาติดสักคนแต่ก็น่าเสียดายเมื่อในปี2019คิลิยานเอ็มบัปเป้ไม่สามารถพาเปเอเชคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมาครองได้เพราะพวกเขาพ่ายแพ้ให้กับบาเยิร์นมิวนิกในรอบชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายแต่ก็ยังมีรางวัลปลอบใจเพราะเอ็มบัปเป้สามารถคว้ารางวัลดาวซันโวของลีกเอิร์กมาครองได้เป็นปีที่2ติดต่อกันซึ่งในฤดูกาลปัจจุบันเอ็มบัปเป้ลงเล่นไปทั้งหมด21นัดทำไป16ประตูกับอีก6แอสซิสต์ซึ่งนำเป็นดาวซันโวอยู่ณขณะนี้และก็มีโอกาสสูงที่จะคว้ารางวัลดาวซันโวเป็นปีที่3ติดต่อกันแต่รางวัลดาวซันโวนั้นไม่ใช่สิ่งที่ใจของคิลิยานเอ็มบัปเป้นั้นใฝ่หาเพราะรางวัลเดียวที่เขาต้องการในตอนนี้คือแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก
ที่เขายังไม่เคยได้สัมผัสแม้แต่ครั้งเดียวในนามทีมชาติคิลิยานเอ็มบัปเป้ติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดเยาวชนทั้ง U17 และ U19 ซึ่งในวัย19ปีเขาขยับขึ้นไปติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดใหญ่ในทันทีซึ่งผลงานที่โดดเด่นในนามทีมชาติของเอ็มบัปเป้คงจะหนีไม่พ้นการพาทีมชาติฝรั่งเศสคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกในปี2018ซึ่งในทัวร์นาเมนต์นั้นเขากลายเป็นนักเตะชาวฝรั่งเศสที่อายุน้อยที่สุดที่ทำประตูได้ในศึกฟุตบอลโลกพร้อมทั้งคว้ารางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจำฟุตบอลโลก2018ไปครองและยังคว้าอีก2รางวัลคือนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของประเทศฝรั่งเศสและดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีของประเทศฝรั่งเศสปัจจุบันคิลิยานเอ็มบัปเป้ลงรับใช้ทีมชาติฝรั่งเศสไป39นัดทำไปได้16ประตูซึ่งด้วยวัย22ปีกับผลงานทั้งหมดที่เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาคนทั้งโลกทำให้คิลิยานเอ็มบัปเป้เตรียมรับไม้ต่อจากคริสเตียโน่โรนัลโดและลีโอเนลเมสซี่เพื่อที่จะก้าวขึ้นไปเป็นนักเตะที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของโลกในยุคถัดไปสวัสดีครับ